เหรียญ10 บาทปี46แบบไหนนะครับที่หายากราคาแพงนักสะสมเนี่ยรับซื้อกันสูงสุดถึง30,000 บาทคลิปนี้นะครับผมจะมาให้ความรู้กับเพื่อนๆกันนะครับก่อนอื่นเนี่ยขอสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนักสะสมก่อนนะครับใครที่ดูคลิปนี้อยู่เนี่ยรบกวนพิมพ์ฟังให้จบหน่อยนะครับแล้วก็ผมไปดูหลังบ้านมาเนี่ยปรากฏว่ามีเพื่อนเพื่อนหลายคนชอบเม้นว่ามีเยอะมีแยะนะครับอ่ะถ้ามีตรงนะครับผมบอกได้เลยว่านักสะสมหลายๆเพจหลายๆช่องท่านรับซื้อจริงนะครับก็อย่างที่ผมบอกไปเนาะขอให้ฟังให้จบก่อนนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะครับเพราะว่ามีหลายคนยังไม่ได้กดติดตามเลยนะครับอ่ะมาพูดถึงเหรียญ10 บาทปี46ต่อเหรียญ10 บาทปี2546ครับเพื่อนๆอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะราคาเท่าไหร่นะครับอ่ะผมจะพูดถึงบล็อกธรรมดาก่อนบล็อกธรรมดาของเหรียญ10บาทปี46นะครับอ่ะเพื่อนๆเห็นไหมครับอ่ะอันนี้เป็นด้านหน้าของเหรียญนะด้านหน้าของเหรียญเนี่ยจะหันขึ้นเห็นไหมครับหันขึ้นเราพลิกข้างแบบนี้นะครับอ่ะขอบเหรียญนะครับจะเป็นแบบนี้เฟืองสลับเรียงเห็นไหมครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าเฟืองนะที่เป็นแบบขีดขีดแบบนี้เขาเรียกว่าเฟืองนะครับสลับเรียบอ่ะโอเคขออนุญาตนิดนึงนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆด้านหน้าของเหรียญจะหันขึ้นเราพลิกข้างนะครับด้านหลังของเหรียญจะหันลงอ่ะเห็นไหมครับแบบนี้เขาเรียกว่าบล็อกธรรมดานะครับใครที่มีเหรียญ10บาทปี46แบบนี้นะครับบล็อกธรรมดาสภาพผ่านการใช้งานนะครับราคาเนี่ยอยู่ที่10บาทเท่าหน้าเหรียญเป๊ะเลยนะครับเพื่อนๆสามารถเก็บสะสมไว้ในอนาคตก็ได้นะครับหรือเพื่อนๆจะเอาไปใช้งานก็ได้นะครับราคา10บาทเท่าหน้าเหรียญแล้วแบบไหนล่ะที่มีราคาสูงถึง30,000 บาทอ่ะมีจริงเหรอคลิปนี้นะครับผมไปหาข้อมูลมาให้กับเพื่อนๆแล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะเหรียญ10บาทปี46นะครับที่มีราคาสูงถึงเหรียญละ30,000 บาทเนี่ยด้านหลังเนี่ยก็จะเป็นเหรียญ10บาทปี46นี่แหละประเทศไทยนะครับนี่อันนี้จะเป็นอักษรเบลนะพ.ศ.254610บาทตรงกลางก็เป็นแบบนี้นะครับแต่ด้านหน้าของเหรียญที่มีราคา 30,000 จะเป็นแบบนี้นะครับนี่อ่ะอันนี้ผมไปหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆเลยนะครับนี่เห็นไหมใครที่มีเหรียญ10บาทปี46นะครับด้านหน้าเป็นแบบนี้นะอ่ะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับอ่ะเห็นไหมครับเขาเรียกว่าด้านหน้าเนี่ยจะเป็นเหรียญวาระที่ระลึกนะครับอ่ะเหรียญ10บาทปี46ที่มีราคาสูงสุดถึง 30,000 เนี่ยด้านหน้าของเหรียญจะเป็นเหรียญที่ระลึกนะครับอ่ะเห็นไหมครับนี่โอเคเนาะชัดเนาะส่วนด้านหลังของเหรียญนะครับจะเป็นเหรียญ10บาทปี46นี่แหละนะครับก็อยากจะให้ดูนะครับไว้เพื่อนๆจะได้มีความรู้นะครับแล้วก็ไม่ถูกหลอกนะครับถ้าใครมีแบบนี้สวยๆนะครับนักสะสมหลายช่องหลายเพจนะครับรับซื้อราคาสูงถึง 30,000 บาทนะครับทำไมแพงเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยนะครับถ้าวงการนักสะสมเขาจะเรียกว่าเหรียญตลกนะครับก็เลยแพงนะพอเป็นเหรียญเออร์เลอร์คอยเหรียญตลกเหรียญที่ผิดพลาดจากกระบวนการผลิตเนี่ยบอกเลยว่าแพงมากนะครับแต่ต้องแท้นะครับเพราะว่าอย่างที่ผมเคยเล่าในหลายๆคลิปเนาะมิจฉาชีพเนี่ยเจียเหรียญนะครับต้องระมัดระวังนะตรงจุดนี้อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยระวังตัวนะครับเพราะว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะตกเป็นเหยื่อของพวกมิจฉาชีพที่ชอบดัดแปลงปลอมแปลงเงินตรานะครับเรามาระวังตรงจุดนี้ด้วยแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดมีแท้นะครับอย่าตกใจเหรียญพวกนี้มีราคาที่แพงในวงการนักสะสมนะครับก็วันนี้ผมมาให้ข้อมูลข
ข่าวสารดีๆประมาณนี้นะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆเนี่ยกดติดตามให้กันหน่อยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะแล้วก็เพื่อนๆท่านใดนะครับอยากได้แผ่นยันเสริมดวงแบบนี้ทักมาได้นะครับวิธีการเนี่ยก็คือเพื่อนๆเนี่ยไปผูกดวงในแอปไหนก็ได้นะครับแล้วเขียนดวงมาเขียนชื่อนามสกุลเกิดวันที่เท่าไหร่นะครับเป็นเลขวันที่นะครับเช่นเกิด1 ตุลา 1994นะครับอ่ะก็เขียนไปเป็นวันที่เท่าไหร่เอ้ยเป็นวันอะไรนะครับเป็นวันอาทิตย์จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เขียนไปนะครับเดือนอะไรปีอะไรนะครับผมพ.ศ.อะไรเขียนไปนะครับอันนี้เขียนแค่วันที่พอนะครับ1 ถึง 31นะตรงกับวันอะไรแล้วก็เอาไปไว้ใต้ฐานพระที่บ้านของเพื่อนๆนะครับจากนั้นเนี่ยก็ให้สวดมนต์ในคาถาที่เพื่อนๆชื่นชอบได้เลยนะครับผมเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นแล้วนะครับเอาดวงเราไปไว้ใต้ฐานพระนะครับก็ใบละ199 บาทจะส่งฟรีนะครับใครซื้อถึง10 ใบลดราคาได้นะครับคุยราคาได้นะกันเองอยู่แล้วนะครับโอเคเนาะแล้วก็เหรียญบาทตราแผ่นดินอ่ะใครที่มีนะครับก็ไม่ต้องไปตกใจไม่ใช่เหรียญบอกหายากนะครับใครอยากได้เหรียญบาทตราแผ่นดินนะครับอาจจะเอาไปขายต่อนะครับสร้างอาชีพเนาะหรือบางคนอาจจะอยากได้ไปเป็นของขวัญให้กับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับบางทีเนี่ยผู้หลักผู้ใหญ่มางานเราเนี่ยก็ต้องให้เป็นของขวัญนะครับให้เป็นของเล็กๆน้อยๆผู้หลักผู้ใหญ่ก็ไม่ชอบให้เป็นเหรียญเก่าดีกว่าผู้หลักผู้ใหญ่ชอบนะครับก็เหรียญละ50 บาทนะครับซื้อถึง100 เหรียญนะครับส่งฟรีนะใครอยากได้ก็ทักเข้ามาก็แล้วกันนะครับผมก็เรียกได้ว่าถ้าเป็นบล็อกธรรมดาหลายคนชอบถามพี่แพงไหมแพงไหมไม่แพงนะครับบล็อกธรรมดาร้านเราขายแค่50 บาทบางคนจะมาขายเป็นแสนเป็นล้านนะครับมีสตินิดนึงนะครับเรียนบล็อกธรรมดาไม่ได้แพงแล้วก็ไม่ได้หายากถ้าจะแพงและจะหายากต้องเป็นบล็อกพิเศษที่ผมพยายามให้ความรู้กับเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะครับก็คลิปนี้เนี่ยอยากจะให้ความรู้ไว้ประมาณนี้นะครับก็หากเพื่อนๆท่านใดชื่นชอบนะครับก็อย่าลืมกดติดตามช่องเราไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากทางช่องของเรานะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะสุดท้ายนะครับก็กดติดตามให้กันหน่อยนะครับจะได้ไม่พลาดข้อมูลดีๆในวงการเหรียญนะครับสวัสดีครับ